ทุกคนทุกคนทุกคนอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอีกอันนึงก็คือเต้าคั่วหรือผักบุ้งไตราเหมือนเป็นอาหารยำอย่างเงี้ยหน้าตาทุกคนใครได้กินนะต้องติดใจทุกรายนี่ไม่ได้อวยนะขอบอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าพูดกันหยาบๆภาษาพ่อคุณคือกูชอบมากกูก็เลยอยากให้พวกมึงอยากจะได้กินอารมณ์อย่างเงี้ยนึกออกป่ะเหมือนกับแบบพูดจริงๆอารมณ์อย่างเงี้ยเลยขึ้นภาษาพ่อคุณอยากให้ทุกคนได้กินของดีๆของอร่อยเพราะกูชอบมากกูอยากให้พวกมึงได้กินแล้วมึงจะรู้เลยว่ามันอร่อยเป็นยังไงคืออะไรที่ดีๆอยากจะบอกไงเออเหมือนพ่อบอกให้ลูกกินน่ะมึงต้องกินนะเพราะมันอร่อยนะโว้ยกูอยากให้มึงอร่อยเหมือนที่กูกินที่กูชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะเทให้กินนะทุกคนขอโทษนะที่ต้องใช้ภาษาพ่อคุณแต่ก่อนอื่นทุกคนนี่ห้องเลิศไหมโอ้ยเลิศไหมนี่เรากินที่โรงแรมเดอะเมสอ่ะเดอะเมสโรงแรมที่ดีที่สุดในย่านสงขลานครินทร์หาดใหญ่นะฮะตรงกรินเวย์นะตรงแถวตรงนี้ก็เรียกว่าใกล้เซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะใครมาเที่ยวเซ็นทรัลหาดใหญ่นะสามารถมาพักที่นี่ได้เราอวยมากค่ะเพราะเราชอบมากแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็บริการดีมากอาหารเช้าอร่อยมากแต่วันนี้เราจะกินเต้าคั่วก่อนมาจากร้านชื่ออะไรนะร้านโกเปียขนมจีนอร่อยมากที่ใส่ส้มแขกอ่ะทุกคนอยู่ตรงหน้าค่ายเสนานารงค์ไปจากนี้ประมาณ2กิโลวันนี้เดินไปเดินกลับอ่ะไปกินอร่อยคุ้มค่ากับชีวิตมากเกิดมาคุ้มมากทุกคนเดี๋ยวจะกินเต้าคั่วแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเทให้ดูนี่ค่ะทุกคนจะมีน้ำยำ2แบบนะก็คือพริกน้ำส้มบางเจ้าจะเป็นพริกน้ำส้มแดงแล้วก็มีพริกน้ำส้มเขียวนี่ก็คือน้ำยำทุกคนจะออกเปรี้ยวๆหวานๆบางเจ้าใช้น้ำตาลตะโหนดบางเจ้าใช้น้ำตาลสูตรเฉพาะของใครของมันที่สำคัญคือเราจะมีเนี่ยค่ะมีแตงกวาถั่วงอกลวกแล้วก็ผักบุ้งมีไหมเจ้านี้ผักบุ้งมีไหมฮะผักบุ้งไม่มีค่ะผักบุ้งหายค่ะอ๋อมีนี่ไงมีหน่อยนึงผักบุ้งนะนี่หามีหาผักบุ้งทุกคนผักบุ้งนะมีนี่ไงซ่อนอยู่ไม่มีไม่ได้หาเพราะผักบุ้งไต่ราวกุ้งทอดปลาหมึกฮะไม่ใช่ปลาหมึกเต้าหู้นะทุกคนเดี๋ยวเทน้ำยำนะอร่อยมากขอบอกนี่หาทุกคนจะเห็นไหมมีกุ้งถือว่าคุณภาพนะอันเนี้ยมีกุ้งชุบแป้งทอดเนี่ยทุกคนนี่หาบีบน้ำยำลงไปนะทุกคนบีบน้ำยำลงไปทุกคนนะฮะเห็นนะฮะทุกคนเปรี้ยวๆหวานๆน้ำยำทุกคนแล้วก็พริกน้ำส้มเดี๋ยวจะคลุกนะทุกคนนี่คลุกอ่ะทุกคนมีถั่วงอกลวกบะหมี่นะฮะเท่านั้นนี่ฮะบางเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ใช้กุ้งแบบนี้นะเขาจะใช้แป้งโรยๆไปให้มันเพราะกุ้งแพงแต่ถ้าเกิดของจริงเนี่ยมันต้องมีเต้าหู้แบบนี้เลยแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดนะฮะบางเจ้าต้องมีอะไรรู้ไหมหูหมูซึ่งบางคนไม่กินไงหูหมูกินไม่เป็นก็เลยไม่ต้องใส่นะฮะถ้ามีหูหมูก็จะครบเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตัดได้ตัดปัญหาไปนี่ฮะทุกคนอร่อยมากขอบอกนี่ยังไม่ได้กินนะแต่อาหารเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วไงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าเจ้านี้จะอร่อยเหมือนกับขนมจีนของเขาไหมนะอาจจะคลุกยังไม่เข้าที่นะทุกคนเพราะว่ามือหนึ่งก็ถ่ายไปแล้วก็มีไข่ต้มยางมาตูมนะฮะแต่นี้ยังไม่ตูมเท่าไหร่ฮะอันนี้เป็นสุกไปเลยฮะเดี๋ยวนะขอพิสูจน์นะฮะความอร่อยเพราะเจ้านี้เขาทำเองทุกอย่างเลยฮะไม่ได้สั่งมาขายอร่อยเห็นไหมอร่อยอีกแล้วครับท่านแต่พริกน้ำส้มเพิ่มเลยเปรี้ยวๆบางเจ้าเขาจะมีผสมไปเลยค่ะไม่ต้องมีสองถุงแบบนี้ทำเป็นออกเปรี้ยวๆหวานๆไปในตัวเลยก็มีแต่อันนี้แยกค่ะก็เป็นเหมือนน้ำเชื่อมกับพริกน้ำส้มอร่อยมากทุกคนคนใต้ทำไมของอาหารอร่อยๆบอกมาหน่อยสิใจทำด้วยอะไรทำไมทำแต่ของอร่อยอร่อยให้คนกินบอกมาเดี๋ยวนี้นี่จากร้านโกเปียกนะฮะดูห้องสิโรงแรมเมสเลิศมากอร่อย
อร่อยมากมีข่าวมีแต่ข่าวชกตีท้าตีท้าต่อยกันสังคมกินอร่อยกว่าสังคมต้องปฏิรูปนะศาสนาคุณธรรมแล้วก็ปฏิรูปตัวเองให้เป็นคนดีผิดชอบชั่วดีสถาบันครอบครัวที่สำคัญพ่อแม่ต้องสอนมีลูกเมื่อพร้อมนะฮะแม่เข้าถูกลูกไล่ออกจากบ้านอร่อยมากอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้ครัวเปียกหน้าค่ายเสนานารงติดกับมินิบิ๊กซีอร่อยอร่อยมากมันเข้ากันอ่ะออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆกุ้งก็กรอบๆเนี่ยพอโดนแล้วมันนุ่มไปเลยอร่อยอร่อยจริงป้อนอร่อยทุกคนไม่ไหวแล้วข้าวคั่วฮะเสิร์ชหาใน Google นะอร่อยมากอาหารไทยนี่โคตรเลยใครก็เคยไม่ได้ถูกไหมสมมุติต่างชาติเพื่อนบ้านมันไปเคยว่าเต้าคั่วเป็นอาหารไทยจะทำไงอร่อยมากทุกคนสุดโพสก่อนนะเดี๋ยวเมมเต็มอร่อยมากทุกคนโฆษณาจะเข้าไหมคลิปนี้บอกมา